สวัสดีครับผมวันนี้ผมเอามีดช่างอ่ำนะครับผมคือเคยรีวิวสเปคไปให้แล้วนะความกว้างความยาวความสูงความน้ำหนักนะครับวันนี้จะทดสอบกับพูดถึงเรื่องสเปคเหล็กนะครับให้ข้อมูลเรื่องเหล็กก่อนนะเพื่อเราจะได้เข้าใจนะครับคือเวลาผมคุยเรื่องมีดของช่างนะครับผมชอบพูดเรื่องเหล็กก่อนนะเราจะได้เข้าใจว่าเหล็กทำมีดมันมีกี่ประเภทอะไรประมาณนี้นะครับผมอ้างอิงนะเวลาผมคุยนะผมส่วนใหญ่นะผมจะอ้างอิงจาก Knife Steel Nerd นะครับผมเว็บไซต์นี้นะเพื่อนๆไปหาอ่านได้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับเหล็กทำมีดเขามีการทดสอบทำตารางเทียบเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สรุปผมส่วนตัวผมนะสมมุติว่า52100เขาทำที่ความ Heat Treatment ที่อุณหภูมิระดับหนึ่งเนี่ยแต่เวลาช่างบ้านเรามาทำอาจจะทำที่อุณหภูมิอีกไม่เท่ากันนะตารางมันอาจจะแบบไม่เหมือนกันเป๊ะแต่เราใช้เป็น reference ได้นะครับผมใช้เป็นอ้างอิงได้โอเคโอเคช่างอ่ำเล่มนี้นะครับผมเป็นมีดเขาเรียกว่าอะไรนะ Bushcraft นะครับผมแบบ Scandi นะครับผม Scandinavian นะครับผมสไตล์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสันมาเต็มๆแล้วก็ปาดคมลงตรงนี้นะครับเป็นสแกนดี้กายนะครับผมเขาเรียกคมแบบสแกนดี้กายนะครับประมาณ3มิลถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับมีเขาเรียกอะไรนะสเปคบอกไว้แล้วนะแต่ว่ามาดูเรื่องเหล็กก่อนเหล็กที่ใช้นะครับตัวนี้นะ CFV นะครับผมช่างอ่ำใช้เหล็ก CFV นะครับผม CFV อยู่ตรงไหนดูก่อนว่า CFV มีธาตุผสมอะไรบ้างนะครับมีคาร์บอนค่อนข้างสูงนะครับผมแมงกานีสซิลิคอนโครเมียมต่ำนะครับแล้วก็วานิเดียม 0.7 นะครับเด่นๆคือมีวานิเดียมและนะครับผมแล้วก็มีโครเมียมนิดนึงก็มีผลเรื่องความแข็งนะครับต้านสนิมนะครับCFV อยู่ตรงไหนจากตารางนะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆเห็นเส้นสีฟ้าไหมเนี่ยนะครับC Kerfox V นะครับผม CFV ตั้งแต่61จนมาจนถึงประมาณ65 66นะครับที่ความแข็งเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับสำหรับผมนะผมถือว่าสูงในระดับที่แบบ CFV เนี่ยกว้างอุณหภูมิในการทำมีดกว้างนะครับและได้ความแข็งที่สูงครับความเหนียวฝั่งนี้คือความเหนียวนะครับผมความเหนียวที่เนี่ยนะผมขอเปรียบผมขอทำรูปหน้าปกแป๊บหนึ่งจะได้โอเคเดี๋ยวค่อยพูดต่อโทษทีนะเพิ่งนึกได้เมื่อกี้นะครับโอเคถึงไหนแล้วฝั่งนี้คือความแข็งนะครับความแข็งเมื่อเทียบกับ5210ก็แข็งกว่านะครับเทียบกับเหล็กเบอร์อื่นๆ L6 อะไรพวกนี้แข็งกว่านะครับมีดมีหลายคุณสมบัติผมเคยพูดแล้วนะไม่ใช่มีแค่ความแข็งนะครับทางด้านซ้ายนะครับความเหนียว CFV นะครับอยู่ในที่ความแข็งอ่ะผมเอาที่61โดยประมาณ61เท่าๆกันนะแข็งกว่า1เอ้ยโทษเหนียวกว่า1095 1095นี่เราว่าก็เหนียวเลยนะ CFV เหนียวกว่าอีกนะครับผมแล้วก็เหนียวกว่าเส้นนี้อะไรจริงๆมันจะมีอีกรูปหนึ่งนะเหนียวกว่า D2 61เนี่ยอยู่ประมาณ5ฟุตปอนด์นะครับ D2 เราใช้เราก็ว่าเหนียวเลยนะแต่ CFV เนี่ยครับขึ้นไปที่20เลยแสดงว่ามันเหนียวกว่ากี่เท่า 2-3 เท่าเลยนะครับผมมีด CFV นะครับของฝรั่งที่ทำราคาก็จะค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่อันนี้เป็นของช่างคนไทยเรานะครับช่างอ่ำหลานปู่นะครับผมก็โอเคอ่ะมาดูกันนะครับจากการทดสอบนะครับตัดเชือกนะครับ CFV ดีกว่า52100 52100ก็คือเหล็กอันนี้คือคุณสมบัติ Edge Retention นะการรักษาคมนะครับผมคงความเป็นคมไว้นะครับดีกว่า52100ก็คือเหล็กตลับลูกปืน 40-70% นะครับหน้าที่ความแข็งใกล้เคียงกันนะครับก็นี่คือคุณสมบัติของ CFV มีอะไรอีกจริงๆผมจริงๆผมจะพูดถึง52100ด้วยแต่ผมจะยังไม่พูดถึงนะครับผมจะทิ้งไว้ก่อนนะอันนี้เขาแค่เปรียบเทียบ CFV กับ52100นะครับกับ L6 อะไรพวกนี้นะครับส่วนนี่ไง D2 60อยู่แค่ตรงนี้เองความเหนียวนะครับแต่ CFV อยู่ขึ้นไปจนถึงเกือบ20นะครับหน้าที่ความแข็งเท่ากันประมาณเท่ากันนะ60 61นะครับแต่นี่61กว่าด้วยแข็งกว่าเยอะนะครับผม
โอเคถ้างั้นเรื่องของเหล็ก CFV ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมช่างอ่ำหลานปู่นะคือ Fox V นะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับเอาทดสอบอะไรก่อนอ่ะลองดูทดสอบคมกีดกระดาษช่างอ่านตั้มคมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเฉียบๆเลยนะนะครับผมขออนุญาตย้ายนะมาตรงนี้นะครับผมอาจจะทำเสียงดังมากไม่ได้นะลูกนอนนะครับเดี๋ยวเราจะจบการทดสอบไวนะครับเอาเท่าที่ได้เนาะจริงมันคมนะแต่ว่าถุงมือผมลื่นผมไม่กล้าเฉือนผมกลัวมือมันแป๊ดนะครับเห็นไหมเฉียบนะครับผมนะครับการเฉือนแบบนี้นะครับผมสีถูแบบนี้นะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้กดนะผมตั้งใจสีนะครับถูนะครับไม่ได้คือไม่ใช่ดูว่าเฮ้ยทำไมตัดแค่นี้ไม่เข้าไม่ใช่ผมไม่ได้กดเลยผมสีถ้ากดมันก็จะประมาณนี้นะครับผมคือผมสีเพื่อที่ว่าให้คมเนี่ยนะครับมันคือถ้าเกิดมีดที่รักษาคมไม่ดีนะครับพอเจอของเหนียวเนี่ยถ้าเกิดการสีขึ้นเนี่ยนะครับคมเอดรีเทนชันนะครับผมการรักษาคมเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปนะครับอันนี้ยางนะอันนี้เป็นที่สีมือการกรีดกระดาษนะครับถ้าค่อยๆกรีดก็ประมาณนี้นะครับผมยังได้อยู่นะครับผมเนี่ยนะครับผมยังได้อยู่นะจะลองอะไรตัดเชือกแล้วโอเคอะลองกับลองเหล่าไม้ไม้ไผ่ผมตัดมาหลายวันแล้วน่าจะประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับผมเป็นไงครับเข้าดีเลยแหละนะเห็นไหมเนี่ยนะครับไม่เขียวแล้วนะเริ่มแห้งๆแล้วนะครับผมโอเคนะครับยังได้อยู่นะอากาศค่อนข้างร้อนเหงื่อเริ่มออกโอเคยังได้อยู่นะครับดูดิจะทำได้เสียงขนาดไหนถ้าเสียงดังมากๆนี่อาจจะต้องขออนุญาตหยุดนะครับผมโอ้ยมันใหญ่ครึ่งเลยแล้วกันดังไหมดังอยู่เดี๋ยวนะต้องลองพอดีไอ้ไม้ด้ามขวานมันค่อนข้างโอเคไม่จะหายนะครับผมเข้านะมันไม่สุดเพราะว่าไม้มันใหญ่กว่ามีดนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้นะครับที่ไม้เล็กกว่ามีดโอเคนะเอาใหม่นะนะครับเข้าไปถึงที่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคไม่เป็นรอยไม่เสียหายนะครับ
คือถ้าบางคนบอกว่าเทสแค่นี้มีดอะไรก็ทดสอบได้ก็ประมาณนี้นะครับผมคือหยุดจะบอกว่าไงนะทำให้ดูได้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามากกว่านี้ก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วนะครับทำที่บ้านที่กรุงเทพเนาะถ้าไปสวนก็จะอย่างที่ผมทำให้ดูนะก็จะหนักขึ้นไปอีกหน่อยนึงใช้งานสภาพจริงนะครับป่ากระถินนะครับแต่ถ้าอยู่ที่บ้านก็จะประมาณนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะก็จะดูได้ประมาณนี้แหละผมจะบิดบิดไม่ชนะให้ไผ่มันแข็งนะครับก็คมดีอยู่นะนะครับโอเคงานบุชคาร์ฟก็น่าจะประมาณนี้นะตัดเชือกเหลาไม้ถากไม้นะครับผมเหลาไม้ถากไม้หรือไม่งั้นก็ทำอะไรทำอาหารก็อย่างเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะลองคมสุดท้ายให้ดูทีนึงว่ายังคมดีอยู่ไหมขอโทษทีโดนกล้องมันไม่ถนัดครับมันไม่ใช่อะไรนะคือผมอยากให้เห็นมุมมองที่เป็นแบบเหมือนผมเหมือนเรามองแบบปกตินะผมก็เลยตั้งกล้องอยู่ด้านหน้าแล้วก็คอมทำนะครับผมมันก็เลยจะประมาณอย่างนี้อีกสักทีหนึ่งคมก่อนดูสันก่อนจริงๆสันนี่เขาทำมาผมว่าน่าจะไอ้นี่ได้จุดแท่งจุดไฟได้เดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าขออนุญาตสต็อปแป๊บหนึ่งนะจะได้ครบสูตรเพราะผมบอกช่างอ่ำว่าขอสันคมๆเผื่อจะจุดไฟได้ขออภัยนะครับหาแท่งจุดไฟไม่เจอแค่นี้แหละใส่ถุงมือกลับแป๊บนะครับเมื่อกี้จะไปหาแท่งจุดไฟไงอึ๊บดูด้วยตาก่อนนะก็คมไม่มีรอยเลยสักนิดนะครับผมเห็นไหมนะก็มันก็ไม่ได้ทดสอบอะไรมากนะครับตอกผ่าไม้ไป 2-3 ครั้งนะเนี่ยนะครับผมแล้วก็เหลานะอ่ะแต่มาดูทดสอบคมตัดเชือกอยู่ความคมยังเป็นยังไงนะครับสมมติเอายังเอาไปหั่นไก่หั่นเนื้องานแคมปิ้งอยู่เนี่ยนะครับผมก็ยังได้อยู่นะเพื่อนๆเห็นไหมครับตอนมันเข้าไปทีแรกอะมันดีนะแต่พอจะสุดเนี่ยไม่รู้มันไม้มันไม่เรียบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ก็ได้นะครับทำติดกระดาษนะครับตรงนี้จะจะตุดนิดนึงนะครับผมมีวิธีนี่ผมไม่ได้หยุดวิดีโอเลยนะผมจะทำให้ดูแบบเรียกว่าแบบอะไรนะแบบเรียวๆเลยนะครับผมจะได้ไม่มีประเด็นว่าเฮ้ยหยุดวิดีโอไปทำอะไรหรือเปล่านะครับไม่ต้องออกน้ำหนักมากนะครับเพราะมีดมันยังเขาเรียกว่ายังอะไรยังใหม่อยู่คมไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะครับผมเบาๆนะครับเบาๆนะทำเบาๆนะครับเดี๋ยวผมเอาวีนอลที่สั่นเมื่อกี้ตอนตอก
ันไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่าคราบไม้มันติดขัดทำความสะอาดเลยพอเดี๋ยวผมจะเก็บเผื่อมี FC สนใจขอซื้อต่อนะครับซื้อต่อก็ขายนะเพราะมี2เล่มนะครับเป็นไงครับพอเวลาจะตรงสุดปลายนี้กระดาษมันชอบตรงปลายเหมือนผมไม่ได้ใช้อะไรนะอ๋อโอเคโอเคได้นะครับผมวงศาเรากดกระดาษไม่ได้เองนะครับผมเพราะปลายตัวนี้มันโค้งไงนะครับถ้าถึงจนถึงแนวตรงตรงนี้คมกริบเลยพอมาจนถึงส่วนโค้งเนี่ยเหมือนกับผมความโค้งผมไม่พอหรือว่าเป็นที่ฝีมือการกรีดกระดาษนะครับผมมันก็เลยหยุดนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งแต่ตรงปลายตรงนี้นะครับช่วงสเต็ปใช้งานจนถึงแนวเส้นตรงตรงนี้นะครับคมดีอยู่เลยนะครับเห็นไหมนะครับแต่พอถึงปลายปุ๊บที่มันก็เข้าเห็นไหมเนี่ยนะครับผมเข้าดีเลยแหละถ้าผมกรีดตรงๆนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมผมเฉือนเนี่ยเวลามาถึงตรงปลายเนี่ยมันถึงสะดุดหยุดก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นวิธีการกรีดของผมนั่นแหละเห็นไหมนี่ปลายผมเอาปลายเลาะนะเอาปลายค่อยๆเลาะนะครับผมเลาะกระดาษนะนะครับเห็นไหมครับยังคมดีอยู่นะครับผมเหมือนเลาะหนังเลาะเนื้อนะครับผมได้นะครับโอเคเริ่มร้อนแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานช่างอ่ำนะครับก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้แหละไม่มากนะครับผมก็ตอกสารนิดหน่อยเหลาถากไม้นะครับผมตัดเชือกนะครับความคม CFV แข็งและคมดีนะครับผมเป็นเหล็กเกรดเหล็กคุณภาพสูงนะครับสูงกว่าเหล็กตลับลูกปืนหรือว่าสูงกว่าเหล็กบางคนก็ยังเทียบกับเหล็กแหนบอยู่นะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ให้ดูประมาณนี้นะครับผมว่ามันโอเคเป็นเหล็กคุณภาพนะครับงานช่างคนไทยนะครับผมก็สนับสนุนงานช่างคนไทยด้วยนะครับแล้วก็มีงานต่างชาติด้วยนะครับงานต่างชาติเนี่ยเอามาเพื่อที่จะเป็นการเปรียบเทียบเป็นแบบนะครับเพื่อให้ช่างนะครับบ้านช่างนะครับดูนะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะปรับปรุงพัฒนานะครับให้มันแข่งกับเขานะครับก็ประมาณนี้ไม่ได้มีเดี๋ยวนะผมจะทำปกนะครับอึ๊บอันนี้เราก็พูดถึงเรื่องเหล็กด้วยนะครับโอ้ยโทษทีเนี่ยนะครับผมช่างอ่ำนะครับ CFV นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ทักทายมานะครับเดี๋ยวมันไม่มีซองหรอกแต่เดี๋ยวผมจะทำซองและถ้าเกิดทำซองเสร็จจะลงขายอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมก็เอามาแค่นี้แหละทดสอบนะครับรูปๆคำๆนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคผมขอนิดนึงนะครับจบไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าพอผมทำความสะอาดมีดช่างอ่ำนะครับแล้วก็รับด้วยหนังตั้งใจนั่งรับนะครับแบบว่าถนัดนะครับผมนั่งแบบถนัดนะครับนั่งแบบไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ผมว่ามันเห็นไหมครับรับด้วยหนังกลับมานะครับดีเหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมนะครับก็เลยต้องถ่ายคลิปใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนกรีดจะจบมันมีจังหวะสะดุดนะครับเดี๋ยวมีดเขาจะเสียนะครับเพราะว่าทดสอบก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับสรุปสุดท้ายก็ประมาณนี้นะต้องขออภัยที่มาต่ออีกหน่อยนึงตรงท้ายนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ